โรงเรียนต้นไม้สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้มีเรื่องโรงเรียนต้นไม้มาเล่าให้ฟังอยากฟังกันหรือยังคะแต่ก่อนที่จะไปฟังเรื่องโรงเรียนต้นไม้เรามาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจกันนะคะเริ่มจากคำว่าข้าวเปลือกหมายถึงเมล็ดข้าวที่ยังไม่ได้เอาเปลือกออกหวานหมายถึงโปรยทำให้กระจายใบตองหมายถึงใบกล้วยกอหมายถึงต้นไม้ที่ขึ้นเป็นกลุ่มหุงข้าวหมายถึงทำข้าวให้สุกด้วยวิธีต้มแล้วทำให้น้ำแห้งเมื่อรู้จักกับคำศัพท์ที่น่าสนใจกันแล้วเรามาเล่นเกมสนุกๆกันนะคะวิ่งชนคำและความหมายให้ถูกต้องเล่นเกมสนุกกันแล้วเรามาฟังเรื่องข้าวเปลือกพร้อมๆกันนะคะที่โรงเรียนต้นไม้ในตอนเช้าของการเปิดเรียนวันแรกเด็กๆได้รับความสนุกสนานครื้นเครงจากเพลงต้นข้าวของลุงไทยพ่อเพลงคนเก่งของชุมชนเราลองไปฟังพร้อมๆกันนะคะเจ้าต้นข้าวเอ้ยเคยเป็นข้าวเปลือกเจ้าถูกคัดเลือกจากเมล็ดข้าวแม่หาบจากป่านไปหว่านกลางนาขอน้ำจากฟ้าขอรักจากดาวขอนมจากดินมาให้เจ้าดื่มขอยืมใบตองมาป้องกันหนาวขอรุ่งเจ็ดสิงมาอยู่อาศัยปลูกบ้านไกลไกลดวงใจสีขาวค่อยเติบค่อยโตเป็นต้นเป็นกอ
นะแม่นะพ่อจะรอหุงข้าวจะเป็นข้าวเหนียวหรือเป็นข้าวเจ้าก็จะเป็นข้าวของแผ่นดินเอ้ยฟังเพลงต้นข้าวของลุงไทยกันแล้วเรามาทำกิจกรรมสนุกกันนะคะจงระบายสีต้นข้าวตามจินตนาการระบายสีต้นข้าวกันเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันนะคะว่าเพื่อนๆของเรากำลังทำอะไรเพลินก้องพลอยและพัดมาโรงเรียนพร้อมหน้ากันไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาไม้เล็กต่อยอดออกไปเด็กๆช่วยกันรดน้ำต้นไม้น้องๆรู้ไหมคะว่าเพลินมีต้นไม้ประจำชีวิตด้วยนะคะและนี่คือต้นไม้ประจำชีวิตของเพลินน้องลองทายดูนะคะว่าคือต้นอะไรเฉลยก็คือต้นแก้วค่ะตอบถูกกันไหมคะขณะที่เด็กๆรดน้ำต้นไม้เขาร้องเพลงกันด้วยนะคะอยากรู้ไหมคะว่าเขาร้องเพลงอะไรกันถ้าอย่างนั้นก็ไปฟังกันเลยค่ะตะล็อกต๊อกแต๊กมาทำไมมาซื้อดอกไม้ดอกอะไรดอกจำปีไม่มีดอกจำปาไม่มาดอกยี่โถไม่โตดอกแก้วหมดแล้วทีนี้เราลองมาร้องเพลงไปพร้อมกับเด็กๆกันนะคะเริ่มจากเพลงต้นข้าวกันก่อนดีกว่าค่ะเพลงต้นข้าวจะเอาต้นข้าวเอ้ยเคยเป็นข้าวเปลือกเจ้าถูกคัดเลือกจากเมล็ดข้าวแม่หาบจากป้านไปหว่านกลางนาขอน้ำจากฟ้าขอรักจากดาวขอนมจากดินมาให้เจ้าดื่ม
ขอยืมใบตองมาป้องกันหนาวขอรุ่งเจ็ดสิงมาอยู่อาศัยปลูกบ้านไกลไกลอิงดวงใจสีขาวค่อยเติบค่อยโตเป็นต้นเป็นกอนะแม่นะพ่อจะรอหุงข้าวจะเป็นข้าวเหนียวหรือเป็นข้าวเจ้าก็จะเป็นข่าวของแผ่นดินเอ่ยเรามาร้องเพลงตะล็อกต๊อกแต๊กพร้อมๆกันนะคะตะล็อกต๊อกแต๊กมาทำไมมาซื้อดอกไม้ดอกอะไรดอกจำปีไม่มีดอกจำปาไม่มาดอกยี่โถไม่โตดอกแก้วหมดแล้วร่วมด้วยช่วยคิดข้อคิดที่ได้จากการฟังเพลงร้องเล่นตัวอย่างข้อคิดที่ได้จากเรื่องได้รู้จักกับคุณค่าของข้าวมากยิ่งขึ้นได้รู้ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาไทยได้รู้จักกับการละเล่นของเด็กไทยที่มีคุณค่าและช่วยกันเก็บรักษาให้อยู่คู่กับเด็กไทยช่วงฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องข้อ1ก่อนที่จะเป็นข้าวที่เรากินกันข้าวจะต้องเป็นข้าวชนิดใดมาก่อนข้อ2เมื่อต้นข้าวเติบโตต้นข้าวจะมีลักษณะอย่างไรข้อ3จากเพลงต้นข้าวต้นข้าวขอน้ำนมจากสิ่งใดดินข้อ4ต้นไม้ประจำตัวของเพลินคือต้นอะไรต้นแก้วข้อ5จากเพลงตะล็อกต๊อกแต๊กดอกไม้ใดไม่มีชื่ออยู่ในเพลง
ก่อนที่ข้าวจะเป็นข้าวที่เรากินกันข้าวจะต้องเป็นข้าวเปลือกมาก่อนเช่นในเพลงต้นข้าวนั้นร้องว่าเจ้าต้นข้าวเอ๋ยเคยเป็นข้าวเปลือกเจ้าถูกคัดเลือกจากเมล็ดข้าวเมื่อต้นข้าวเติบโตต้นข้าวจะมีลักษณะอยู่รวมกันเป็นกอเช่นในเพลงต้นข้าวนั้นร้องว่าค่อยเติบค่อยโตเป็นต้นเป็นกอณแม่ณพ่อจะรอหุงข้าวจากเพลงต้นข้าวต้นข้าวขอน้ำนมจากดินเช่นในเพลงต้นข้าวนั้นร้องว่าขอนมจากดินมาให้เจ้าดื่มขอยืมใบตองมาป้องกันหนาวต้นไม้ประจำตัวของเพลินคือต้นแก้วจากเพลงตะล็อกต๊อกแต๊กดอกไม้ใดไม่มีชื่ออยู่ในเพลงดอกมะลิค่ะหมดเวลาแล้วนะคะน้องๆไว้คราวหน้าจะเล่าเรื่องต้นไม้พูดได้ให้ฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ